วัสดีค่ะดิฉันนางเฉลิมพรบุตรวังกลุ่มทอผ้าขาวม้าและผ้าคามปลาแหลมทองหมู่13ตำบลวานอนสมาชิกเดี๋ยวนี้อยู่15คนกลุ่มของแม่แต่ก่อนแม่ทำผ้าขาวม้าพอดีมาเห็นผ้าคามนี่มันบูมราคาดีพอผ้าคามนี่พื้นฐานของยายยายทำมาตั้งแต่อายุ13ปีกับแม่เกิดมาแม่เพิ่นทำอยู่แล้วเอกลักษณ์ของแม่แม่จะเอาเอกลักษณ์ตัวที่แม่สอนกับเรียนกับแม่เลยลายกระจับสลับเม็ดข้าวสารยายเนี่ยเป็นคนที่เคยมาทำมาแล้วเห็นตัวไหนมันสวยยายก็แปรได้เลยก่อนจะเป็นหม้อคามมันต้องปลูกคามซะก่อนใช่ไหมปลูกคามก็เริ่มปลูกปีนี้แหละเดือนนี้แหละใบคามมันเข้มแก่แล้วเราก็ตัดออกมาแช่โอ่งสักคืนหนึ่งแล้วก็เอามาปั้นแล้วก็เอาปูนมาผสมแล้วก็ตีถึงจะเป็นในน้ำคามอยู่ตรงปิ๊บข้างบ้านนี่แหละแล้วก็มาก่อหม้อก่อในภายในอาทิตย์หนึ่งมันก็มาจะเป็นสีเหลืองแล้วก็มัดแล้วเอามาย้อมแต่ทำยากหม้อถ้าใครไม่เก่งไม่ได้ของแม่ไม่ใช่มีตะคามมันมีสีธรรมชาติคือสีเปลือกดูสีมะม่วงสอสีเปลือกมะกริบฟ้าแล้วก็มาไอ้จะลองคลองนี่แหละส่วนมากยายจะเน้นคามเพราะว่าลูกค้าบางคนเขาก็คิดว่าเราเอาสีอย่างอื่นใส่นะแต่กลุ่มยาย 100% คามก็ 100% แต่โฆษณาก็คล่องแท้ผ้าเนี่ยดีสีงามคามแท้ผ้าแม่เลิมยายก็พูดแบบนี้เลย สำหรับลูกค้าคนไหนที่สนใจใส่ผ้าคามนี่มีประโยชน์มีคุณค่ากับผิวหนังของเราก็ให้มาซื้อของแม่เลิมไล่ไหนยายก็ทำได้ถ้าใครสนใจเยอะๆสั่งได้ทำออเดอร์ให้แค่นี้แหละค่ะสวัสดีค่ะชื่อกุลวดีรัตนะนะคะชื่อเล่นชื่ออ๋อยค่ะเป็นผู้สืบทอดของคุณยายนะคะหรือเรียกง่ายก็คือลูกศิษย์นั่นเองค่ะมองว่าผ้าคามพวกคุณสมบัติดีอย่างโน้นอย่างนี้เป็นสีธรรมชาติอะไรเงี้ยแล้วก็ขายราคาเนี่ยอันดับหนึ่งเลยตอนนั้นคามนี้ก็เลยมาศึกษาทีนี้เราก็คือหาครูอีกคนนึงก็คือคุณยายเฉลิมพรบุตรวังก็เลยว่ามาขอฝากเป็นศิษย์อยากจะเรียนรู้ยายก็โอเคมาเลยมาเรียนเลยก็เลยแนะนำมหัศจรรย์แรกที่มองเห็นคือใต้สีขาวๆที่เราจุ่มลงในหม้อพอเราขึ้นมาจะเป็นสีเขียวปุ๊บมันจะค่อยๆเป็นสีน้ำเงินจะเปลี่ยนสีเนี่ยมหัศจรรย์แรกแล้วก็ประทับใจมากๆเลยค่ะว่าอุ๊ยทำไมอ่ะใต้สีขาวๆถึงกลายเป็นสีเขียวแล้วก็ยืดีกลายเป็นสีน้ำเงินเงี้ยแกจะบอกว่าหม้อคามนี่มีชีวิตนะคะหม้อนี่มีชีวิตจริงๆเวลาร้อนอากาศร้อนมากก็จะไม่เหลืองไม่สุกย้อมฝ้ายไม่ได้แล้วถ้าหนาวมากเหมือนกันหม้อก็จะไม่สุกก็เลยชอบในความเป็นธรรมชาติของผ้าคามมหัศจรรย์ของหม้อแล้วก็ส่วนเรื่องผ้านี้ต้องศึกษาอีกต่ออีกขั้นนึงค่ะ